ได้ข้อสรุปแล้วนะครับสำหรับการคัดเลือกเครื่องบินลบที่จะมาแทน F-16AB ซึ่งประจำการมากว่า36ปีเครื่องบินลบรุ่นใหม่ที่กองทัพอากาศเลือกมาจาก Gripen นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เรียกว่ารุ่น EF โดยคาดว่ารุ่นแรกนะครับที่จะมาประจำการเนี่ยน่าจะเป็น JAS 39E นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่สุดท้ายนะครับการคัดเลือกนั้นใช้ระยะเวลานานกว่า10เดือนนะครับตามขั้นตอนการคัดเลือกเครื่องบินลบที่จะมาแทน F-16AB ซึ่งประจำการมาตั้งแต่ปี2531ก็ถึงเวลาที่จะปลดประจำการนะครับในแผนการจัดหาเครื่องบินมาทดแทนเนี่ยนะครับกองทัพอากาศก็ให้โจทย์กับคณะกรรมการคัดเลือกไว้นะครับว่าเป็นการซื้อเครื่องบินที่จะต้องคุ้มกับภาษีอากรของประเทศไทยมากที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นแผนการจัดซื้อเครื่องบินที่จะใช้ต่อไปในระยะยาวนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเคยซื้อฝูงเครื่องบิน F-16 มาเนี่ยก็ตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้พอซื้อมาเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องบินนั้นมีราคาแพงนะครับอย่างGripen EF เนี่ยนะครับตอนนี้ราคาในตลาดเนี่ยนะครับที่สืบค้นมาได้เนี่ยก็อยู่ที่85ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อลำหรือว่าประมาณเกือบ 3,000 ล้านอันนี้ยังไม่รวมในเรื่องของอาวุธต่างๆนะครับที่จะต้องโหลดใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับและกองทัพอากาศก็ได้พิจารณาจากการที่จะต้องสามารถทำภารกิจนั้นสอดคล้องกับส่วนอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นกองทัพเรือแล้วก็กองทัพบกก็คือต้องสามารถที่จะบูรณาการภารกิจร่วมกันได้นะครับก็จึงเป็นการตัดสินใจว่าในที่สุดแล้วนั้นซื้อเครื่องบินที่มาจากสวีเดนนะครับมาจากบริษัทซาบก็คือ Gripen EF นะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับที่ตอนนี้มีการพูดกันนะครับในเรื่องของการที่จะซื้อเครื่องบินที่เป็นมูลค่าสูงๆแบบนี้นะครับจะมีส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องคุยกันด้วยนะครับเขาเรียกว่า offset policy ก็หมายความว่าประเทศไทยนั้นใช้เงินหลายหมื่นล้านนะครับที่ในการที่จะไปซื้อเครื่องบินลบจากสวีเดนแบบนี้นะครับก็ต้องถามว่าสวีเดนนั้นจะมีโครงการในการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอย่างไรบ้างนะครับก็จึงเป็นที่มาที่เรียกว่าเมื่อหักลบกันนะครับเขาเรียกว่า offset เนี่ยแล้วนโยบายในเรื่องของการที่เราไปซื้ออาวุธของเขาแล้วเขาจะให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับสวีเดนก็ต้องเสนอมานะครับบริษัทแซฟที่เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินนะครับก็ต้องเสนอมาให้กับรัฐบาลไทยอย่างเช่นเรื่องของโครงการในการฝึกอบรมในบุคลากรของกองทัพอากาศนะครับฝึกอบรมบุคลากรทางการบินนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จะเป็นส่วนเสริมนะครับเรื่องของโครงการที่จะมีความต่อเนื่องสามารถที่จะอัปเดตและพัฒนาเครื่องบินต่อไปในอนาคตได้นะครับซอฟต์แวร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องคุยกันด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่สำคัญนะครับในการที่เรานั้นตัดสินใจเลือกเขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพอากาศนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยในโค้งสุดท้ายนะครับเราตัดสินใจที่จะเลือก Gripen นะครับเราไม่ได้เลือก F-16 Block 70จากบริษัท Lockheed Martin นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยนะครับที่จะมาเครื่องบินลำแรกนั้นจะมาถึงไทยเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าทราบมาว่างบประมาณที่มีการที่จะตั้งไว้เนี่ยเป็นการผูกพันงบประมาณไปหลายปีงบประมาณเลยนะครับจากโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ครั้งนี้ของกองทัพอากาศก็คือตั้งแต่ปี2568ไปจนถึงปี2572นะครับโดยประมาณได้เดี๋ยวไว้เรามาต้อนรับเครื่องบิน Gripen อีกทีนึงนะครับเมื่อมาถึงเมืองไทยไว้จะรายงานให้เพื่อนๆทราบอีกทีครับ